ในคลิปนี้นะครับเราจะมีการวิ่งที่แบบว่าแปลกๆนะครับผมเมื่อเข้ามาในเกม Minecraft นะครับซึ่งการวิ่งพวกนี้นะครับผมจะให้พลัง OP กับผมมานะครับถ้าเกิดผมสามารถคราฟของมันมาได้คลิปนี้เป็นไงถ้าเกิดเราวิ่งแล้วมีพลัง OP อยู่นะครับไปดูกันเลยฮะกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ด้วยครับทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับผมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเป็น2ท้าวซึ่งอยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนึงปรับเป็น OP ก่อนเดี๋ยวน้องเปิดตากันนะครับในวันนี้นะครับเราก็เล่น Minecraft แต่ว่าเราสามารถที่จะมีคัสตอมสปรินต์นะครับหรือว่าการวิ่งแบบผิดปกตินะครับก่อนหนึ่งนะครับต้องหาหนังก่อนนะครับการหาหนังง่ายๆนะครับคือการฆ่าลงฆ่าลาฆ่ามงฆ่าหมาฆ่าพวกนี้นะครับนี่เป็นซอมบี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อมาฆ่าเรานะครับที่เป็นนักวิ่งนะครับทุกคนแต่ไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ต้องการตามหานะครับผมนั่นก็คือหนังสัตว์ก่อนนะครับเพื่อมาทำรองเท้าวิ่งอันดับแรกเลยนะฮะนี่ไงโอเคครับผมคือเนี่ยผมเปิดเกมมาผมจะมีดาบลูติ้ง3อยู่นะครับเพื่อให้เอามาทำการหาหนังสัตว์นะครับไม่งั้นหาหนังสัตว์โคตรนานกว่ามันจะเจอครบโอเคครับกว่ามันจะเจอครบนี่คือโคตรนานจริงนะครับผมไม่อยากโหโอ้โหแต่ถ้าเกิดฆ่าวัวนี่คือได้หนังทีนึงนี่เป็นล้านชิ้นนะครับทำลูติ้งหนัง45น่าจะพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมไม้อยู่ตรงนี้นะฮะตัดไม้กันแป๊บนึงโอเคครับตัดไม้กันนิดนึงนะฮะสิ่งที่เราต้องการในการทำการวิ่งที่โคตร OP นะครับผมจะไปที่ต้องมีที่เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับวิธีการทำที่เปลี่ยนรองเท้านะครับลืมขนตุ๊กไก่หาขนตุ๊กไก่แป๊บเนี่ยขนตูดไก่มานี่นี่เนี่ยขนตูดไก่ขนตูดไก่โอเคครับค่าไก่ตอนนี้ได้โอ้โห40อันนี่รูทติ้ง3จริงป่ะเนี่ยผมคิดว่ารูทติ้ง20เอาดีไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับผมเราก็ทำการทำอุปกรณ์ก่อนนะครับจริงๆเราควรที่ตัดไม้เพิ่มสักนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรก่อนอื่นนะครับเราทำรองเท้าหนังก่อนนะครับทุกคนมีหนังแล้วนะครับก็ต้องทำรองเท้าหนังนะครับทำมา4ชิ้นนะครับนอนๆแบบนี้นะครับรองเท้าหนังนะครับวางเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับวางรูปวงกลมล้อมรอบขนตูดไก่ออกมาไว้ตรงกลางครับจะได้เป็นสวับสปรินต์นะครับผมคือเราต้องเอาไว้ตรงขวาสุดเลยกันนะสวับสปรินต์เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากดคลิกขวานะครับจะทำการเปลี่ยนการวิ่งของเรานะครับแต่เราต้องคราฟการวิ่งก่อนนะครับว่าเราจะมีการวิ่งแบบไหนบ้างซึ่งการวิ่งนี่มีหลายแบบมากนะครับนอนๆแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องทำการไปตัดไม้เพิ่มมันก่อนนะครับเพื่อทำการวิ่งแบบแรงก่อนนะครับทุกคนตัดทีนึงหมดป่าชอบจริงเลยผมชอบดัตแพ็กตัวนี้มากเลยนะครับมันช่วยผมประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตมากผมบอกเลยจริงๆหลายๆคนเขาก็ทำกันนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาอาจจะขี้เกียจตัดไม้กันทั้งเอาชีวิตรอดทั้งอะไรพวกเนี้ยแต่บางคนก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเขาอยากแบบให้มันดูเป็นอะไรที่แบบเอาชีวิตรอดปกติอะไรเงี้ยทุกคนโอเคเมื่อเราได้ไม้มาแล้วนะครับผมอันดับต่อไปเราต้องทำกันนะครับนั่นคือการทำสิ่งที่เรียกว่าบันไดนะครับอ่ะได้บันไดมาแล้วต่อไปนะครับทำการเอานี่รองเท้าหนังมาเพิ่มอีกอันนึงนะครับเอาบันไดวางไว้2อันแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขนตูดไก่นะครับวางไว้ข้างๆนะครับจะกลายเป็นสปรินต์อันแรกนั่นคือจัมป์สปรินต์นะครับคือสปรินต์เนี่ยมันทำการเพิ่มจัมบูให้คุณด้วยนะครับทุกคนเป็นไงเจ๋งป่ะโอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็น increase your jump boost นะครับคือเหมือนยิ่งวิ่งนะครับแบบวิ่งนานๆเนี่ย jump boost คุณจะเพิ่มไปเรื่อยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมเป็นไงแล้วถ้าเกิดสมมุติคุณอยู่นิ่งๆหยุดวิ่งอะไรเงี้ย jump boost ก็ค่อยๆลดนะครับทุกคนผมถือว่าเป็นอะไรที่ OP มากๆนะฮะโอเคครับแถวนี้รู้สึกว่าจะมีนี่อยู่นะครับผมมาดูว่ามันจะมีมันฝรั่งหรือเปล่าตอนนี้ผมต้องการคือมันฝรั่งนะฮะผมหวังว่าจะมีมันฝรั่งหลงเหลืออยู่เดี๋ยวเตรียมไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไประเบิดมังกรครับไม่ได้ระเบิดมังกรมานานแล้วคิดถึงเหลือเกิน 3 days later โอเคครับตอนนี้ได้โปเตโต้มาแล้วนะครับผมพอได้โปเตโต้มานะครับเราถึงเวลาที่เราต้องทำการสร้างสปรินต์นั้นต่อไปนะครับนั่นก็คือรองเท้าวางโปเตโต้4อันวางล้อมรอบเขาจะเป็นโปเตโต้สปรินต์นะครับเมื่อเราทำการวิ่งนะครับผมมันจะทำการปลูกอะไรให้สักอย่างนึงนี่อ่ะ Sprinting your full grown potato ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งตรงที่เป็นที่เพาะปลูกนะครับมันจะทำการให้โปเตโต้เติบโตขึ้นเป็นล้านจริงหรือเปล่านะแล้วทำไมนี่มาดูพังๆวะเนี่ยโอเคเราลองวิ่งตรงนี้ดูนะครับไหนเกิดอะไรขึ้นมั้ยนี่โอ้กลายเป็นโปเตโต้ครับผมด้านคนที่เราวิ่งผ่านนะครับจะกลายเป็นโปเตโต้ง่ายๆคุณมีโปเตโต้ไม่จำกัดนะครับถ้าแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆสั้นๆตอนนี้ถึงเวลาให้ลองลงข้างล่างกันแล้วนะฮะโอ้โหเจ็บหน่อยเจ็บหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้อยู่โอเคครับมาถึงเวลาต่อแบลเหล็กก่อนนะครับเหล็กอยู่ตรงนี้ครับน้องๆแบบความรวดเร็วชึบอุ้ยตกเกือบตายแต่ไม่ตายเรียกว่าได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราทำการสร้างอุปกรณ์รองเท้าที่ใช้เหล็กกันก่อนนะครับผมมาก่อนหนึ่งทำรองเท้าเหล็กมาก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเอากระดูกเนี่ยไปทำเป็นผงกระดูกนะครับหรือว่าบนมิวนะครับนอนๆแล้วต่อไปนะครับก็รองเท้าเหล็กวางพร้อมกับเนื้อสเต็กนะครับจะกลายเป็นรองเท้าฮีลลิ่งนะครับผมเมื่อเราทำการวิ่งนะครับจะทำการฮีลให้เรานะครับมันจะมีรีเจนโผล่เข้ามานะครับผมเป็นรีเจนเนอเรชันฮะมาใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะก็สร้างนี่ด้วยดีกว่าครับเพื่อความเทพจื๊อนี่ครับเราทำการเอารองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าเหล็กวางไว้อย่างนี้นะครับทุกคนเมื่อเราทำการมาสร้างปุ๊บจะเป็นโมเมนตัมสปรินต์นะครับคือยิ่งเราวิ่งนะครับมันจะวิ่งยิ่งแบบไวขึ้นนะครับผมโคตรไวโอเคเราหาเพชรกันสักนิดนึงนะครับผมช่วงนี้เพชรคือแบบว่าหายากมากนะครับแล้วการเพชรทั้งหมดนะครับประมาณ5เม็ดนะครับผมในการสร้างสปรินต์นั้นต่อไปนะครับการวิ่งที่สุดยอดขี้โกงกันต่อไปนะครับทุกคนโอเคผมว่าตอนนี้นะครับผมเพชรเราน่าจะพอเพียงแล้วนะฮะได้เพชรมาเรียบร้อยครับ6เม็ดพอแล้วต่อไปนะครับเราจะทำการสร้างสปรินต์หรือว่าการวิ่งแบบต่อไปนะครับทุกคนเราไปที่จะต้องมีรองเท้าเหล็กก่อนนะครับทุกคนครับรองเท้าเหล็กมาเอาสติ๊กวางไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วเพชรล้อมรอบข้างบนจะเป็น mining สปรินต์ครับเมื่อทำการวิ่งนะครับมันจะทำการขุดบล็อกทุกบล็อกที่อยู่ข้างหน้าให้หมดเลยนะครับทุกคนต้องบอกได้เลยครับว่าขี้โกงโคตรนะฮะจะได้มีชุดเกราะเพชรที่มันเต็มยศกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขุดตรงวายที่มันมีเพชรเยอะที่สุดนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลองดูนี่ไงแล้วก็คือเราวิ่งไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็มีเพชรมันก็มีเพชรโผล่มาเองครับทุกคน
โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นฮะเราขอทิ้งของที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นในการใช้ชีวิตของเราออกไปก่อนนะครับทุกคนทําชุดกรอบพงชุดกรอบเพชรกันดีกว่านะครับเพื่อทําให้มันเป็นฟูลเพชรนะครับจะได้ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนของผมนะครับชีวิตจะได้ดูมีความสุขขึ้นตัวนิดนึงครับเอามาป้องกันนะครับเผื่อเจออะไรอันตรายเข้าหาลูกกันดีกว่าก่อนอื่นเราขอเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าครับเป็นนี่โมเมนตัมสปรินต์หรือว่าวิ่งเร็วนะครับเพื่อทําการไล่หานรกกันก่อนนะครับนอนๆหูยเกะเว้ยมันต้นถึงนี่เกะเกินเฮ้ยมาวิธีการคราฟนะครับก่อนอื่นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าหิน2อันนะครับนี่พร้อมกับวิ่งอันนึงนะครับผมต่อไปครับเราต้องเอารองเท้านะครับวางขนแกะล้อมรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเจ้าดาบหินนะครับไว้ข้างๆ2อันอย่างนี้นะครับจะกลายเป็นแรงสปินนะครับผมเมื่อทําการวิ่งชาร์จนะครับไม่ทําการแบบเหมือนทําดาเมจให้ศัตรูด้วยนะครับผมไม่รู้ทําเลยนะนี่ไงโว้เก๋เอาง่ายมันก็คือนั่นเว้ยทุกคนมันคือการพุ่งวิ่งชนนะครับแบบเหมือนควายควิดอ่ะอารมณ์วิ่งชนกระทิงอ่ะโอ้พอดีผมชอบที่นี่เลยเคยดัดรถติ้งเตรียมใช้เลยนะฮะผมอยากมาหาไอ้เดอร์แมนที่นี่มากนะครับน้องๆแต่ก่อนอื่นการฆ่าไอ้เดอร์แมนครับมันเราต้องทำให้มันไม่ยากครับถ้าเกิดมันยากคงไม่ใช่เราการฆ่าไอ้เดอร์แมนง่ายๆนะครับสร้างเรือขึ้นมาครับจบแค่นี้แหละเสร็จแล้วเราใช้เรือให้เป็นประโยชน์ฮะในการฆ่าไอ้เดอร์แมน The next day โอเคเราเจอไอ้เดอร์แมนกันแล้วครับน้องๆจับใส่กระด้งโอ้ตีแตกเฉยไม่เป็นไรผมค่อยตีผมค่อยตีทีละตัวก็ได้กว่าจะได้ครบโอเคทำของกันต่อไปดีกว่าครับน้องๆมันก็คือลองใช้รองเท้าเพชรนะครับหลังๆนี่เริ่มใช้รองเท้าเพชรแล้วแล้วก็เอาเจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลวางไว้4อันอย่างนี้นะครับน้องๆพร้อมกับฟีเทอร์หรือว่าขนนะครับอ่ะเรียบร้อยจะได้เป็นเลเซอร์สปินการวิ่งนะครับจะเกิดเลเซอร์ขึ้นเหรอไม่สิเดี๋ยวเวรกรรมแล้วผมว่ามันน่าจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่วิ่งบนฟ้าได้เว้ยแต่เปลี่ยนแล้วพลาดทางเทคนิคนี่ไงมันมีเนี่ยแอร์สปินโอเคเราต้องเปลี่ยนครับผมถึงได้แอร์สปินมาเมื่อทำการวิ่งแอร์สปินครับเราทำการวิ่งบนฟ้าได้นะครับเอาง่ายคือเหมือนว่ามันทำการสร้างบล็อกบอลเลย์ขึ้นมานะครับก็ทำให้เราวิ่งบนฟ้าได้แล้วเราจะบัสเตียนกันแล้วนะครับผมวิ่งขึ้นเลยครับดูเทพล่าอู้เทบัสเตียนก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราวิ่งได้ขนาดนี้สามารถเขาบุกจนก็ได้เดี๋ยวยิงไปไล่ต่อไปนะครับเราทำการตามหาที่ของเบรสนะครับผมหรือว่าฟอร์เทรสนะฮะไปหาฟอร์เทรสกันดีกว่าอู้เปิดมาเจอเบรสเลยฮะสวยงามตามท้องเรื่องเจ็บเจ็บเจ็บเจ้าได้โอเคครับต้องใช้โซแซนด้วยนะครับอย่าลืมเก็บโซแซนไปด้วยนะฮะแซนนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับมาถึงการคาบของดีกว่าครับผมใช้โซแซนนะครับ2อันวางแบบนี้แท่งเบสนะครับวางไว้แบบนี้นะครับจะได้เป็นไฟสปินนะครับเมื่อทำการวิ่งนะครับผมเขาบอกว่ามันทำการมีไฟโผล่เข้ามานะครับผมไม่รู้ว่ามันไม่เห็นมีไฟเลยวะนี่ไงมาแล้วรอนานหน่อยนะครับกว่าจะมาแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแถมเจ็บด้วยถ้าเกิดเราเอานั่นออกคำต่อไปดีกว่าครับเอาทองวางรอบๆครับแล้วก็นี่วางไปเป็นโกลสปินนะครับเมื่อทำการวิ่งนะครับใต้เท้าเราเป็นทองหมดนะฮะไม่ใช่พี่อดโอเคปล่อยพิกลินไปทำงานทำหน้าที่อยู่ข้างล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมก็นั่งรอของไม่รอมาเอ้ยผมไม่น่าทิ้งโซแซนเลยโซแซนใช้อยู่ก่อนลอยเนื้อเพลครับลอยเนื้อเพลครับเนื้อเพลเขาไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าฮะ10 seconds later โอเคที่บอกอันละไปกลับบ้านดีกว่าครับอยู่ไปก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมต่อไปนะครับผมเราขอทำการสร้างนี่ก่อนดีกว่าฮะสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวดวงตาเอนเดอร์โอเคเรียบร้อยหาเดี๋ยวหาโคสักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ต้องใช้โคสักหน่อยนึงนะฮะทุกคนโอเคตอนนี้เรามีโคบ็อกแล้วนะครับเราใช้โคบ็อกเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการที่ว่าเราต้องการเอาเท่าเจ้าโคบ็อกนะครับผมพร้อมกับโซแซนนะครับวางไว้แล้วก็นี่วางไว้ตรงกลางจะกลายเป็นวิเทอร์สปินครับเมื่อทำการสปินนะครับผมสิ่งอยู่ข้างล่างเราสิ่งที่มาโดนเรานะครับจะโดนติดวิเทอร์นะประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมเจ้าคริปเปอร์ก็ติดวิเทอร์ครับแล้วก็โดนวิเทอร์ระเบิดตายไปเป็นไงเขาสามารถโหดเปล่าโหดเกินครับนอนแล้วก็ที่เราวิ่งผ่านเนี่ยตรงไหนที่เป็นหญ้าได้กลายเปลี่ยนเป็นโซแซนด้วยนะครับเหมือนว่าให้เปลี่ยนตรงเที่ยวที่แถวๆใกล้เราเป็นวิญญาณหมดโอเคเราลงมาที่พีระมิดก่อนนะครับตอนนี้ผมวิ่งมาเจอพีระมิดไว้ทุกคนเพราะว่าพีระมิดต้องใช้ทำการสร้างอุปกรณ์ต่อไปนะครับนั่นคือรองเท้า TNT นะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่าสร้างยังไงเพราะว่าเขาไม่มีสูตรขายผมเว้ยแต่ผมก็ไม่อยากไปแกะนะขี้เกียจเข้าไปแกะโค้ดเล่นแกะโค้ดเล่นมันดูปวดหัวได้7อันดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้ช้ำเนี่ย4แต่เหล็กไม่พอช่างมันเถอะรองเท้าเพชรดูได้ไหมไม่ได้ใช้ยังไงวะอ๋อนี่ไงได้แล้วโอ้โหผมต้องมั่วเอาเนี่ยถึงได้โอเคครับ TNT สปินครับเมื่อทำการวิ่งนะครับไม่ทำการเป็นดรอป TNT โผล่เข้ามานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะระเบิดทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับรวมถึงตัวมันด้วยเอ้แต่ตัวผมมีรีสิสแทนอยู่นะครับเวลาที่เราวิ่งนะครับมันจะมี TNT โผล่มาใช่ไหม TNT ระเบิดเนี่ยจะมีรีสิสแทนติดตัวเราด้วยนะครับเอาง่ายคือไม่เจ็บไม่ตายไม่รู้สึกเลยนะครับโคตรเฟี้ยวจึ๊บ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 แบบรวดเร็วครับแล้วก็ลงดีเอ็นครับผมแบบชิวๆมี TNT สปินอยู่ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นอะไรดีแอร์สปินก่อนนะฮะภารกิจเดิมคือต้องทำลายเสานะครับแต่ก่อนหนึ่งเราทำการคราฟรองเท้าสุดท้ายเราต้องทำการคราฟรองเท้าสุดท้ายก่อนนะครับแต่ทำไมผมไม่รู้ไอ้เดอร์แมนทำไมต้องมาตีผมด้วยวะไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องมาตีผมเลยเว้ยมายิงเสาก่อนดีกว่าครับ The next day โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการจัดการข้างบนหมดแล้วนะครับผมต่อไปนะครับถึงเวลาสร้างอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเรากันดีกว่าฮะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับใช้บอกเลยว่าใช้ของเยอะมากๆนะครับแล้วตัวอะไรมาตีผมเนี่ยโอ้เกะกะเกินน้องชายโอเคครับมาทำอุปกรณ์ดีกว่าครับชิ้นสุดท้ายรีบทำนะฮะก่อนที่มังกรจะบินมาโฉบอีกรอบหนึ่งพี่เกียรติให้มันโฉบผมแหละโอเคแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็ใช้นี่ของอันเปี้ยมเรียบร้อยอุ้ยตายโอเคครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราสามารถทำได้นี่คือเลเซอร์สปินนะครับคือเมื่อทำการวิ่งนะครับแล้วนี่
แล้วเลเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะยิงใส่มอนสเตอร์นะครับที่เราที่มันอยู่ใกล้เราได้นะครับผมดูดิเฮ้ยโอ้โหแล้วยิงทีเดียวตายด้วยนะครับโคตรโกงเอ็นเดอร์แมนก็เอ็นเดอร์แมนนะครับเจอเลเซอร์สปินเข้าไปเหมือนแบบเหมือนเป็นคำสั่งทับคิวอะแบบเนี่ยอะไรของเราอะเกินไปป่าวเหิมเกินไปป่าวเราเหิมเกินไปป่าวเหิมเกินป่าวเอ็นเดอร์แมนเหิมเกินไปป่าวเหิมเกินไปป่าวโอเคลองมังกรบินลงมานะครับเดี๋ยวเราลองเลเซอร์ใส่เขาดูนะฮะหรือไม่ก็ต้องสลับกับแอร์สปินทุกคนในการไปยิงมังกรดูไอ้เนี่ยวะไอ้เนี่ยวะไอ้นี่โอเคนี่ยังเขาบินลงมาแล้วไม่ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วรอพี่แกลงมานะครับแต่จริงก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เลเซอร์ก็ใช้ระเบิดเตียงก็ได้นะเอาชิเป่งชิเป่งโอ้สวยสวยสวยมาเลเซอร์สปินครับยิงใส่เขายิงใส่มังกรปิ้วปิ้วเก็บไม่ขาดใช้ที่ก็ได้วะยิงสปินเขาต้องมีเจ็บบ้างแหละไม่เจ็บเลยหรอกเพื่อนหลบแล้วก็หลบแล้วก็หลบอู้มังกรตายครับก่อนตายครับผมพี่น้องอุ้ยจบสักทีป่ะผู้กามังกรฆ่ามังกรได้แล้วโอเคครับน้องๆครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็มีคัสตอมสปินนะครับถ้าเกิดเรามีสปินที่โคตรโกงนะครับหรือวิ่งแล้วมันจะโกงที่เป็นยังไงนะครับผมเคถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบไปละไปกดไลค์ผมด้วยนะน้อง